สวัสดีครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2566ครับก่อนที่เราจะไปดู Top Money In นะครับครึ่งวันนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ของเซตกันก่อนนะครับเช้านี้ก็บวกขึ้นมา4กว่าจุดนะครับอยู่ที่1523.42 จุดนะครับสำหรับเซตก็ถือว่าบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเซตนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมานะครับแล้วถ้าเราดูจากการเคลื่อนตัวก็จะเห็นว่ายังเป็นขาลงนะครับแม้ว่าจะมีการบวกขึ้นขึ้นลงๆนะครับแต่ว่าโดยเทรนด์แล้วมันยังควรเป็นจังหวะไซด์เวย์ดาวก็เรียนให้นักลงทุนได้ทราบว่าถ้าแบบนี้เราควรจะเล่นสั้นนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบที่คุณลุงชโลกนะครับขออนุญาตอ้างอิงเอ่ยนามท่านนะครับท่านก็คือทำไมถึงต้องเอ่ยนามท่านเพราะว่าท่านเป็นครูหลูผู้รู้ผู้อย่างรู้ทางการลงทุนนะครับท่านเป็นผู้อย่างรู้ทางการลงทุนเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อถือท่านบ้างแม้ว่าจะฟังหูไว้หูในบางสิ่งบางอย่างแต่โดยภาพโดยรวมแล้วก็ดูเหมือนว่ามันยังคงจะค่อยๆกดตัวลงและต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งต่ำหนนี้มันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เราก็ขยายขึ้นไปดูนะครับถ้าต่ำหนนี้มันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เราก็กะเกงได้ง่ายๆนะครับอันนี้เป็น time frame day นะครับนี่คือ time frame day ตอนนี้นะครับราคาดูเหมือนว่าจะลงต่ำสุดเราต้องยึดกรอบ linear regression นะครับคือกรอบล่างนี้นะครับกรอบด้านล่างนะครับกรอบด้านล่างแล้วก็ถ้าสูงสุดของมันจะอยู่ที่กรอบด้านบนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะอยู่สูงสุดที่ 1523แต่ถ้าต่ำสุดตอนนี้จะอยู่ที่ 1,420 จุดนะครับฉะนั้นในจังหวะนี้มันยังเป็นจังหวะขาลงและมีโอกาสอาจจะมีโอกาสลงมาถึง 1,420 บาทไอ้ 1,420 จุดได้นะครับซึ่งก็อ้างอิงคำวินิจฉัยหรือคำวิเคราะห์ของคุณลุงชโลนะครับเอาไว้นะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอามาแบบอ้างอิงมั่วๆนะครับเราก็ขออนุญาตอ้างอิงไว้จากคลิปของคุณของคุณจำไม่ได้นะครับจากของคลิปของเขานะครับซึ่งก็ไปฟังมาไปดูมานะครับก็ฝากอะไรนะถามกับอีกอะไรสักอย่างนะครับก็เมื่อ11วันก่อนนะครับก็ดูมานะครับเราก็อ้างอิงให้ทุกท่านได้ทราบแล้วไปค้นหาดูนะครับว่าคุณลุงชโลบอกว่าจังหวะของมันนั้นยังมีโอกาสจะลงแล้วยังมีโอกาสที่จะลงไปถึง 1,200 จุดหรือ 1,100 จุดด้วยนะครับมีโอกาสที่จะลงไปเราก็ฟังเอาไว้นะครับแล้วก็ดูจังหวะของมันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรามาลงทุนนะครับเราก็ลงทุนจากแนวโน้มเราก็ช็อตหรือว่าเล่นสั้นๆเอานะครับและตอนนี้ก็คือจังหวะสูงสุดที่จะต้องคัดก็ผ่านจุดแรกมาแล้วนะครับจุดถัดมาก็จะลงมาที่ตรงนี้นะครับเราก็รอนะครับรอช้อนนะครับรอช้อนที่ตรงนี้นะครับรอช้อนตรงนี้ก็เราก็ขายสั้นๆนะครับซื้อขายไปเรื่อยนักลงทุนก็จะทำกำไรได้ส่วนนักเล่นหุ้นก็จะค่อยๆขาดทุนลงไปนะครับก็อ้างอิงคุณลุงชโลกกล่าวไว้เช่นนี้นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นๆของเรานะครับจากการเข้ามาทำเอาเงินเม็ดเงินเข้ามานะครับเม็ดเงินตัวแรกวันนี้นะครับอยู่ที่ KBank นะครับมีเม็ดเงินเข้ามาทั้งสิ้น 203.51M นะครับแล้วก็มี value อยู่806.70M นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดูจากแนวโน้มของ KBank ก็ยังคงมีโอกาสทำกำไรไปได้ต่อเนื่องนะครับไปดู fundamental ของเขานะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาล่าสุดนั้นลบอยู่ 3.72 เช่นเดียวกับ1เดือนที่ผ่านมาดังนั้นแสดงว่าตอนนี้มันดีดกลับขึ้นมาเสมอตัวทำให้อาทิตย์นี้บวกอยู่ 1.77 ไอ้ 1.17 จุดนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับขออภัยนะยังบวกอยู่ 1.17% นะครับราคา PE อยู่ที่ 8.62 นะครับมี Yield อยู่ 3.11 มี EPS อยู่ 4.38 นะครับแล้วก็มีการปันผลอยู่3.50 นะครับถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นมาได้อย่างสวยงามเราต้องเข้าไปดูกราฟของเขาจะเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะพิจารณาจากการเก็งกำไรในจังหวะตอนนี้ก็คื
น่าจะเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็สาเหตุที่ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพนะครับเราอ้างอิงจากอินดิเคเตอร์นะครับตัวแรกนะครับก็จะอ้างอิงจากพาราโบลิกซานะครับคือตัวที่เป็นรูปไข่ปลานะครับถ้าก็เป็นรูปไข่ปลาอยู่ด้านล่างของราคาเมื่อไหร่แสดงว่าราคาไซด์เวย์อัพขึ้นไปเมื่อราคาไซด์เวย์อัพขึ้นไปเราต้องยืนยันด้วย MACD ยังคงชี้ขึ้น RSI ยังคงชี้ขึ้นแสดงว่าตัวนี้เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพซึ่งถ้าเกิดเราเข้าเก็งกำไรระยะเวลานี้ที่ 129.50 บาทนี่ก็โอกาสที่จะขึ้นไปที่ทำกำไรสูงสุดที่134บาทก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำกำไรสั้นๆก่อนนะครับเพราะว่าอะไรครับเซตมันเดี๋ยวมันบวกเดี๋ยวมันลบเซตมันบวกเดี๋ยวมันลบมันก็จะไซด์เวย์ดาวลงไปที่1,420จุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ต้องเล่นเป็นเหมือนเดย์เทรดต้องทำกำไรนักลงทุนต้องเป็นนักลงทุนที่ลงทุนให้ได้กำไรโดยเคยเป็นนักเล่นหุ้นมาก่อนนะครับตอนนี้เราเป็นนักเล่นหุ้นนี่คงจะไม่ได้กำไรอะไรนะครับก็อย่าถือยาวนะครับเพราะว่าถ้าดูภาพใหญ่แล้วถ้าเราเป็น VI แล้วดูภาพใหญ่คือราคาถ้าเราซื้อวันนี้100บาทยกตัวอย่างนะครับอีก3เดือนข้างหน้ามันจะเหลือ50บาทถึง70บาท70บาทถึง50บาทนี่คืออนาคตของราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียนให้ทราบไว้ก่อนว่าเล่นสั้นๆทำกำไรสั้นๆแล้วก็ทำกำไรจากการดูนะครับจากตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวของราคาหุ้นจะอยู่ในกรอบ linear regression ต่ำสุดกรอบ linear regression สูงสุดให้เราเก็งกำไรอยู่แค่นี้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนนะครับเมื่อต่ำสุดก็เก็งกำไรไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็รอจังหวะให้มันลงมาต่ำสุดเมื่อต่ำสุดก็เข้าซื้อแล้วมันก็จะขึ้นไปที่สูงสุดเราจะเล่นกะเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับตามเทรนด์ของมันตอนนี้ยังคนมันยังคงเป็นเทรนด์ไซด์เวย์ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คือ K-Bank นะครับ K-Bank คือมันยังคงไซด์เวย์ดาวก็เลยในทั้งทุนได้ระมัดระวังนะครับตอนนี้คือมันยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับขึ้นช่วงสั้นๆนะครับพอถึงตรงนี้เสร็จท่านต้องขายเสร็จก็รอมาซื้อที่ด้านล่างแล้วก็ช้อนซื้อด้านล่างมันก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปด้านบนนี่คือลักษณะการทำกำไรท่านจะเชื่อหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านนักทุนวิเคราะห์ค่อยๆใจเย็นๆวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ท่านได้ทราบแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้คือมันยังเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพเพราะพาราโบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างราคาก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นในถ้าดูจากนี้ก็นับไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับราคายังคงจะบวกสิ้นสุดอาทิตย์นี้ราคาน่าจะลงนะครับสำหรับ K-Bank ก็เรียนให้ท่านทราบได้ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักลงทุนครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับส่วนท่านจะทำตัวยังไงหรือจะเก่งกับอะไรยังไงท่านก็ลองไปนำพิจารณาดูนะครับเราไม่ได้อะไรกับท่านแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากจะให้เราก็กดสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามานะครับด้วยความเคารพนะครับตอนนี้ก็ท่านที่กดไม่สนใจหรือกดเลิกสมัครเราหรือกดไม่ subscribe เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านที่เข้ามาใหม่ๆก็กรุณากด subscribe ใน channel ของเราแล้วก็ดูวิธีการวิเคราะห์ของเราว่ามันมีโอกาสเป็นไปอย่างนั้นใกล้เคียงหรืออะไรยังไงก็ท่านก็ลองพิจารณาดูด้วยนะครับถ้าเกิดมันถูกหรือว่าใกล้เคียงท่านก็กด subscribe กดแชร์กดถูกใจเอาไว้นะครับเรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับมาที่ตัวที่2ครับ BDMS นะครับBDMS วันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้ามา 140.05M นะครับแล้วก็มี value อยู่ 1,301.897M นะครับถือว่าเข้ามาเยอะทีเดียวสำหรับ value นะครับวันนี้ราคาเสมอตัวนะครับเหมือนจะบวกเหมือนจะลบแต่ว่าดูจากถ้าดูจากตรงปิดกอฟเฟอร์ก็จะเห็นว่าราคามีโอกาสบวกขึ้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะปิดที่28บาทเพราะว่าราคาทั้งฝั่ง 28.25 นั้นอยู่ที่11ล้านฝั่งต่ำลงมาก็อยู่ที่11ล้านเพราะนั้นราคาต่ำสุดตรงนี้ก็อยู่ที่8ล้านถ้าดูจากปิดกอฟเฟอร์นะครับไปดูฟันดาเมนทัลนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบอยู่ 0.88% ใน
1เดือนที่ผ่านมาลบอยู่ 2.61% เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแสดงว่าราคาไม่ขึ้นไม่ลงมานานแล้วนะครับ PE อยู่ที่ 34.14 เท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ 2.14 นะครับขอไปนะครับมี EPS อยู่ที่ 0.41 แล้วก็มี DPS อยู่ 0.30 นะครับก็ถือว่าพอๆหรือว่ากำลังทำกำไรให้นิดๆหน่อยๆนะครับสลับตัว BDMS แต่เราต้องเข้าไปเก็งกำไรในกราฟของเขานะครับเข้าไปดูในกราฟของเขาจะเห็นว่าตอนนี้กราฟเขาดูเหมือนจะเป็นขาลงนะครับแล้วก็ทำท่าว่าจะถลายลงมานะครับเพราะอะไรครับพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนนะครับพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาจะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราเห็นพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนเส้น2และวันอยู่ด้านบนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าราคาจะต้องไซด์เวย์ดาวลงมาด้านล่างเพราะฉะนั้นตัว BDMS เราก็การันตีได้ว่าราคามันจะค่อยๆลงมาเราก็มารอรับที่ราคาถูกก็คือ26บาทตอนนี้ราคาเขาคือ 28.00 นะครับเราก็อาจทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นรอให้ราคามันลงมาที่26บาทค่อยซื้อนะครับคือตัวแรกก็ไอตัว BDMS นะครับค่อยดูค่อยซื้อที่26บาทตอนนี้มันจะไซด์เวย์อะไรยังไงก็ช่างนะครับแถมมันยังคงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์กลางบริจาคแบนด้วยมีหลายเหตุผลที่เราบอกว่าต้องรอนะครับสำคัญนะครับมาดูเหตุผลสำคัญหลักก็คือ MACD ชี้ออกด้านข้างแล้วยืนอยู่บริเวณเส้นซีโร่นะครับถ้าเขาอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณคือตอนนี้อยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงราคามันจะกดค่อยๆกดไซด์เวย์ดาวลงมาเช่นเดียวกับ RSI ยังไซด์เวย์ออกด้านข้างแต่อยู่ที่45มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ดาวลงมาที่40เพราะฉะนั้น BDMS เราก็ประเมินว่าสถานการณ์ของเขานั้นจะค่อยๆไซด์เวย์ดาวลงมาเราก็แนะนำให้ท่านว่าควรจะรับที่26บาทถ้าประมาณนี้นะครับท่านนักทุนนี่คือตัวที่2ของ Top Money In นะครับก็วันนี้ก็น่าจะเป็นมีการขายเยอะนะครับขายออกนะครับถัดมาตัวที่3นะครับคือ SCB นะครับ SCB เป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้มีเม็ดเงินเข้ามาใน Top Money In ทั้งหมด 112.56M แล้วก็มี Value อยู่393.83M นะครับแต่ว่าตัวนี้นั้นมีแนวโน้มที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไปกว่า 10.14% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป 2.70% แล้ว1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป 0.88% มี PE อยู่ 9.48 เท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ 5.83% แล้วก็มี EPS อยู่ 6.79 ถือว่าทำกำไรมาได้อย่างสวยงามนะครับแล้ววันนี้ก็บวกขึ้นไปตั้ง 0.50 สตางค์นะครับแสดงว่าตัวนี้นั้น F45 นั้นประกาศผลออกมาว่ามีกำไรนะครับยืนยันเข้าไปดูที่ F45 นะครับว่ามีกำไรอย่างไรนะครับยืนยันด้วยปี65นั้นทำกำไรไม่ได้20ล้านหน่วยเป็นพันบาทส่วนปี66ทำกำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น22ล้านหน่วยเป็นพันบาทเช่นเดียวกันแล้วก็มี EPS เพิ่มขึ้นเป็น 6.79 นะครับซึ่งก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับของ SCBX หรือยานแม่นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์บวกขึ้นไปนะครับเข้าไปดูน่าจะเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็เป็นไปดังที่เราคาดการณ์นะครับอย่างเช่นนะครับจังหวะเขาไซด์เวย์อัพขึ้นไปเนื่องจากอะไรครับมีพาราโบลิกซารองรับอยู่ด้านล่างมีเส้น2และวันรองรับอยู่ด้านล่างแล้วก็สำคัญคือมี MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณแล้วก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปมี RSI ไซด์เวย์อัพขึ้นไปที่63แม้ว่าวันนี้วอลุ่มจะไม่เข้านะครับวอลุ่มไม่เข้าวอลุ่มย่อตัวแสดงว่าเซตนั้นมีโอกาสที่ย่อตัวลงมานะครับก็จากสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่สงบแล้วเราก็ต้องรอนู่นรอนี่รอหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ค่อยๆรอว่าก้าวไก่เจ้าเขาจะเปิดประเด็นอะไรนะครับจะเปิดอะไรออกมาแฉอะไรออกมาอีกนะครับแฉได้เรื่อยๆนะครับคุณชูวิทย์ก็ช่วยกันแฉด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่คือยังคงไม่ได้นายกในวันที่22นี้แน่นอนส่วนคุณทักษิณกลับมาแล้วจ
ติดคุกยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับก็นายแน่นอนว่าคือเขายังไม่สรุปจะได้นายกวันที่22นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปวันนี้ก็21ราคาเซตก็น่าจะติดในสีแดงนะครับแต่ครึ่งวันแรกนี้ปิดที่บวก4จุดนะครับอยู่ๆก็เข้าเรื่องการเมืองเราจะต้องรู้นะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนเราจะต้องรู้ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดรู้วงนอกวงในรู้ใกล้ตัวรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเมืองเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนหุ้นเราก็จะรู้แค่เรื่องหุ้นอย่างเดียวเราจะเล่นแต่หุ้นเราก็จะรู้แต่หุ้นแต่หารู้ไหมว่าหุ้นมันจะขึ้นจะลงนั้นมันอยู่ที่การบ้านการเมืองหรือเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เลยให้ทราบแบบนี้เพราะนั้นตัว SCB โอกาสที่จะบวกขึ้นไปนั้นยังคงมีนะครับเก็งกำไรระยะสั้นก็จะไปที่ราคา114บาท116 110 115บาทนะครับราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือบ้านปู่ไอ้คือ SCB ตัวถัดมานะครับตัวที่4ก็คือบ้านปู่นะครับบ้านปู่ย่อลงมานะครับย่อลงมานะครับเพราะว่าหลังจากที่ประกาศผลการดำเนินงาน F45 ออกมาปรากฏว่าขาดทุนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ย่อลงไปต่ำสุดแล้วเขาก็ดีดกลับขึ้นมาเพราะว่าโดยปกติคือเขาจะรีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่าถึงว่าตอนนี้ราคายังคงต้องลงต่อเราก็มาดูก่อนนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไปเยอะนะครับบวกไป 4.19% แต่ว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป 7.94%หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป 8.95% เกือบ 10% ทั้งสิ้นเลยนะครับถือว่ายังคงไซด์เวย์ดาวน์นะครับ EPE 3.32 เท่านะครับมี Yield อยู่ 12.83 นะครับแล้วก็มี EPS เพียง 0.54 ถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่ 0.75 สตางค์นะครับเขาไปดูนะครับว่าเขาขาดทุนแล้วก็จังหวะของเขาก็คือเขาจะค่อยๆไซด์เวย์ดาวน์ถามว่าตอนนี้และจังหวะของเขาคืออะไรจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดเสร็จเมื่อประกาศผลเสร็จเขาไม่สามารถที่จะไซด์เวย์ออกด้านข้างได้และไม่สามารถเปลี่ยนเทรนด์เขาก็เลยจะต้องไซด์เวย์ดาวลงมาต่ำสุดวันนี้บวกเป็นบวกเพราะว่าเซตเหมือนจะบวกแต่ที่เป็นบวกเพราะว่าอาจจะต้องขายนะครับเพราะว่าอะไรครับเห็นสีแดงตัวนี้ไหมครับวอลุ่มสีขาวมันเป็นวอลุ่มขายแม้ว่าจะมีวอลลุ่มทั้งสิ้น 66.93 มิลเลียนนะครับแต่มันคือวอลลุ่มขายนะครับแม้ว่าวันนี้ราคาจะดูเหมือนบวกขึ้นไปแต่ว่าถ้าดูแล้วมันเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนก็หมายว่าในวันพรุ่งนี้ราคาจะย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้ถ้าเราขายบ้านปูไว้ก่อนนะครับถ้าเราขายตั้งแต่ตรงนี้ได้จะได้กำไรคือเขาราคาก็จะตกลงมาพอมาถึงตรงนี้เราก็ค่อยช้อนซื้อตรงนี้นะครับค่อยช้อนซื้อที่ 7.22 แล้วราคามันก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปแนะนำให้ท่านเล่นเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับท่านทุนลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าเราแนะนำว่า1ท่านต้องดูว่าตัวพาราโบลิกซาเนี่ยมันอยู่ด้านไหนนะครับการที่จะเล่นหุ้นนะครับถ้าพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนเราไม่ซื้อนะครับเราต้องขายนะครับแม้ว่าราคามันพุ่งขึ้นไปคือในหุ้นมันมีหลายราคาให้เราเลือกเล่นเพราะนั้นเราไปเลือกเล่นหุ้นต่างๆที่มีราคาดีกว่านี้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็คือว่าเราวิเคราะห์บ้านปู่ให้ท่านเข้าใจก่อนนะครับว่าจริงๆเราเคยวิเคราะห์ว่าเขาจะกลับขึ้นไปที่12-13บาทแต่ว่าช่วงนี้จังหวะระยะเวลานี้ดูแล้วช่วงไตรมาสที่2เขาไม่ได้ทำกำไรเพราะฉะนั้นให้วางมือไปก่อนให้ขายทิ้งออกไปก่อนแล้วค่อยมาซื้อเมื่อเวลาเขาต่ำสุดเราจะได้กำไรกว่านะครับขายตอนนี้แล้วก็ไปรอซื้อที่ราคาต่ำๆค่อยได้กำไรในช่วงเวลานั้นแล้วมันดีขึ้นมาเราค่อยคือต้องซื้อที่ต่ำแล้วขายที่สูงขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งประมาณนี้จะดีกว่านะครับแนะนำท่านเป็นแบบนี้นะครับเห็นได้จากอะไรครับตัวที่2นะครับตัวแรกก็คือตัวพาราโบลิกซาตัวที่2ก็คือ MACD ชี้ลงต่ำกว่าเส้น0แล้วอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงนะครับแม้ว่า RSI มันจะไซด์เวย์ออกด้านข้างก็ตามราคามันยังคงจะลงต่ำ
นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วงนี้ของบ้านปูคือไม่เข้านะครับให้วางมือบ้านปูไว้ก่อนนะครับอย่าเข้านะครับแม้ว่าเขาจะบวกนะครับแต่ก็คือว่าเขาบวกขึ้นมาท่านที่จะขายก็ขายได้ขายช่วงทำกำไรนี่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่แนะนำให้ท่านถือไว้ช่วงนี้นะครับแนะนำแบบนี้นะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไปลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือตัวที่4ถัดมาตัวเดลต้านะครับตัวที่5นะครับเราจะเอาท็อป5ของ NVDRI ของ Top Money In เข้ามานะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไปตั้ง 16% นะครับแต่ว่า1เดือน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป 4% EPE 74เท่านะครับแล้วก็มี Yield อยู่ 0.40 แล้วก็มี EPS อยู่ที่ 0.66 มีการเคยปันผลมาแล้ว4บาทนะครับเขาก็เป็นจังหวะอะไรเราก็ไปดู F45 ของเขานะครับดูว่าจังหวะของเขานั้นทำกำไรขึ้นมาเท่าไหร่นะครับ F45 นะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะลงทุนต่อดีหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเขาทำกำไรขึ้นมานิดเดียวเองนะครับแต่ก็หลายแสนอยู่นะครับปี5ทำกำไรไม่ได้ 700,000 ปี66ก็ทำกำไรไม่ได้ 820,000 นะครับก็ถือว่าทำกำไรไม่ได้ต่อเนื่องเพราะนั้นราคาเดลต้ายังคงเสี่ยงได้นะครับเข้าไปดูว่าเขาเป็นจังหวะอะไรนะครับเข้าไปดูก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น Time Frame Day จังหวะของเขาก็คือเขาจะไซด์เวดาวลงไปนะครับเพราะอะไรครับเราตัดสินใจจากอย่างที่เคยเอ่ยมาแล้วคือ1พาราโบลิกซาถ้าแบบนี้เราตัดสินใจขายเลยนะครับเราต้องมารอซื้อที่เส้น200วันคือราคา88.85 บาทนะครับแล้วก็ดูนะครับวอลลุ่มวันนี้เป็นวอลลุ่มขายนะครับแล้วก็ MACD ชี้ลงนะครับแล้วก็เส้นอยู่เหนือเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าเส้นซีโร่แล้วก็แม้ว่า RSI วันนี้จะดีดขึ้นไปที่41แต่ว่าภาพโดยรวมของ MACD ชี้ลงราคาก็ยังคงจะต้องไซด์เวดาวลงมาสำคัญใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าจังหวะมันเป็นขาลงนะครับแม้ว่าวันนี้มันจะบวกนะครับแม้ว่าวันนี้มันจะบวกแต่ก็เป็นบวกให้ขายนะครับคือราคามันดีดขึ้นมาแล้วคนจะขายที่ราคาสูงแล้วก็ไปรอรับที่ราคาต่ำที่88บาทหรือ99บาทนะครับแนะนำให้ท่านนักทุนแบบนี้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าเพิ่งเชื่อ channel นะครับจนกว่าท่านจะดู channel เรามากพอนะครับหรือย้อนกลับไปดู channel ของเราสิ่งที่เราแนะนำให้ท่านไว้อะไรสิ่งหลายๆอย่างก็โปรดพิจารณาเป็นช่วงๆเป็นจังหวะของแต่ละตัวนะครับก็ท่านก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับในจังหวะเหล่านี้นะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับก็เราก็มาติติงแล้ววิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นกลางนะครับแล้วก็ให้ท่านนั้นพิจารณาแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับความเป็นจริงในปัจจุบันว่าท่านจะทำกำไรต่อหรือท่านจะรอดูก่อนนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็ Donate เข้ามาให้ช่องเราถ้าเกิดว่าท่านใช้คำพูดของเราไปสะกิดสะเตือนใจเพื่อให้ท่านทำกำไรได้ก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้ด้วยความเคารพครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ